เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกหนึ่งสายที่รออยู่นะครับสายของคุณเก่งนะฮะเก่งกับเก่งเจอกันครับวันนี้นะครับนะฮะคุณเก่งปัจจุบันอายุ24ปีนะครับนะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านบางใหญ่เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับต้องไปลองฮะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับเก่งสวัสดีครับนะฮะไม่งงนะเราจะไม่งงกันนะนะฮะเก่งกับเก่งเจอกันไม่งงนะเก่งนะครับนะครับเก่งครับตอนนี้เก่งโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยบางบัวทองครับผมบางบัวทองฝนตกไหมวันนี้แถวนั้นอะวันนี้ตกครับแต่ว่าตอนนี้มันหยุดแล้วนะฮะทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้นะห้าโมงเย็นปุ๊บมีนัดกันเลยนะเรื่องของฟ้าฝนนะแต่วันนี้โชคดีหน่อยฝนมาตกตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งนะก็เลยทำให้การจราจรไม่ค่อยสาหัสสาหัสสักเท่าไหร่นะนะครับเก่งครับเรื่องนี้เก่งไม่ได้เจอกับตัวเองเจอด้วยพี่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นะฮะใช่ครับเอาไปลองของกันมาแสดงว่าที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์ล้างอะดิไม่ล้างพี่เป็นอพาร์ตเมนต์มีคนอยู่นะครับอ้าวแล้วเข้าไปอย่างนี้เจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่ว่าหรอครับมันเป็นหอสหะครับมันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่แบบใครขึ้นไปก็ได้ครับเขาไม่ได้ฟิกเรื่องตรงนั้นครับอืมนะฮะครับโอเคงั้นพี่อยากรู้ละนะว่ามันมีเรื่องอะไรอะที่อพาร์ตเมนต์นี้ถึงต้องไปลองของกันคือไงเพื่อนพักอยู่ที่นั่นเราไปเจอเรื่องราวอะไรเลยมาเล่าให้ฟังก็เลยไปลองดูกันอย่างนี้หรอใช่พี่มันนั่นนั่นครับนะงั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นฮะลองไล่ฟังหน่อยสิครับลองก็แล้วเริ่มก่อนนะพี่ก็คือผมเนี่ยตอนนั้นนะย้อนไปแฟนเก่าผมเนี่ยทำงานอยู่ในร้านเหล้าเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านเหล้าแถวนั้นเลยครับแล้วก็มันเป็นธรรมดาพี่คือผมคบกันมาก็2ปีเนาะก็จะไปกินที่นั่น2ปีเพื่อจะรอรับแฟนกลับบ้านครับมันก็จะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับก็จะเป็นเหมือนร้านนั้นจะกลายเป็นเพื่อนกันหมดเลยเพราะมันจะมีแต่คนแถวนั้นไปอะไรเงี้ยเราไปบ่อยๆครับก็คนนี้ก็จะมีพี่คนนึงครับเขาเป็นเพื่อนกันรู้จักกันในร้านเหล้านะครับเขาชื่อนุ่นเขาจะมีน้องคนนึงเขามา2คนก็วันนั้นก็ทุกอย่างปิดหมดแล้วคือตำรวจเขาก็จะมาเริ่มทยอยไล่ให้ปิดหมดแล้วก็แต่ว่าร้านคือมันก็ยังจะเปิดให้เรากินเหล้าต่อได้ครับครับก็คือซื้อเบียร์จากข้างนอกมากินกันอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันคือเราก็รอรับแฟนกลับบ้านครับแล้วคนนี้ก็มันก็มีเรื่องคุยพี่สรุปก็คือไปเล่าเรื่องผีกันก็แบบว่ามีประสบการณ์เรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับก็คือเล่าจนถึงเนี่ยคนที่ชื่อนุ่นเนี่ยคือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพี่คือเพิ่งรู้จักนะตอนนั้นก็คือเล่ากันอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเนี่ยย้อนไปคือให้ผมเนี่ยช่วยหาอพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่าใหม่ให้หน่อยเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาอยู่บ้านเพื่อนในวงนั้นอะที่เล่ากันอยู่นี่แหละครับผมเขาก็บอกว่าย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดสุราษฎร์เป็นคนใต้ก็มาทำงานที่นี่มากับน้องตัวน้องเนี่ยอายุ18ก็คือตัวเขาเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนกันที่อยู่แถวข้าวสารครับส่วนตัวน้องเขาเนี่ยเป็นเหมือนลูกมือในร้านเสริมสวยครับเขาก็มาเช่าอยู่นี่เพราะว่าค่าห้องเนี่ยมันถูกวางเงินมาจำถูกเดือนเดียวอะไรเงี้ยครับก็คือรูปแรกที่เขาขนของย้ายไปแต่เขาเปิดประตูมาเนี่ยเขาก็จะเจอเหมือนมีลมมาประทะหน้าพี่แล้วก็จะมีเตียงนึกภาพออกพี่ก็จะเป็นเตียงที่มันมีแต่เตียงเปล่าๆคือไม่มีฟูกนะพี่คือเป็นแต่โครงเตียงครับผมก็คือเขาบอกว่าวันแรกเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำการไหว้อะไรเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรเงี้ยเขาก็ไปนอนคืนแรกที่เขานอนเนี่ยรู้สึกว่าเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทะเลาะกันแต่ไม่ใช่คนไทยนะพี่เป็นเหมือนพวกพม่าหรือพวกเขมรเนี่ยเขาก็จับไม่ออกครับผมแล้วก็มันเป็นเหมือนช่วงเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเคลียร์เพราะว่าเขาเลิกงานมาพี่คือทำงานแล้วเล่าเลิกงานมาเขาก็นอนสักพักนึงก็เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นเหมือนผู้หญิงเนี่ยใส่เป็นผ้าถุงแล้วก็เป็นเสื้อกล้ามนั่งร้องไห้อยู่ปลายเตียงลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นที่เขาเล่าคือผมประมาณตะบ่าก็คือเขาก็พยายามถามว่าเป็นใครเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ตัวเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันหลับไปตอนไหนพอเขาตื่นมาเนี่ยเขาก็ไม่คิดอะไรนึกว่าเพียพอช่วงที่เขาไปทำงานเนี่ยเขาจะต้องทำงานช่วงประมาณ6โมงเย็นเนี่ยคือเขาต้องแต่งตัวเพื่อจะออกไปร้านเหล้าเพื่อที่จะเตรียมของเตรียมอะไรเช้าข้าวสารครับครับผมคราวนี้ก็น้องเขากำลังจะกลับมาประมาณ3ทุ่มตัวน้องเขาเนี่ยก็คือนอนไปนอนคือปกติคือรอเหมือนรอพี่สาวกลับมาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอเขานอนเนี่ยพี่เขาได้ยินเสียงเหมือนที่พี่สาวเขาเจอแต่คือพี่สาวเขาเนี่ยไม่ได้บอกกับทางน้องนะแต่น้องเนี่ยรู้สึกว่ากลัวก็เลยมันก็ประมาณเที่ยงคืนเขาก็เลยมานั่งร้านเหล้าที่ผมไปกินกันเนี่ย
คือมานั่งร้านเหล้าคือเหมือนมานั่งคุยมานั่งกินเหล้าชิวๆอะไรเงี้ยแต่คือร้านมันปิดแล้วคือเหมือนมานั่งหาเพื่อนหาอะไรเงี้ยก็บอกว่ารอพี่สาวก็โทรให้พี่สาวกลับมาพอสรุปปุ๊บพี่สาวกลับมาเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องเนี้ยให้พี่สาวเขาฟังว่าเจอมาแบบนี้นะแบบนี้นะพี่สาวเขาก็เลยบอกว่าว่ายังไม่ได้ไอ้นี่เลยยังไม่ได้ไหว้เลยมาอยู่ก็คือยังไม่ได้ไหว้ก็ไปไหว้พอไหว้ขอเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรพี่ก็คือเหตุการณ์ปกติจนผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงพี่ครับราวๆอาทิตย์นึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยนอนมันเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดนี่คือช่วงที่มันพนักงานเด็กเสิร์ฟเนี่ยจะมีวันหยุดวันนึงเพื่อให้เขาพักผ่อนครับส่วนตัวน้องเขาเนี่ยทำงานเขานอนอยู่แล้วเขารู้สึกว่าประมาณกลางน่าจะเป็นช่วงกลางวันนะที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเจอได้ยินเสียงอย่างเงี้ยทะเลาะกันแล้วก็เหมือนในฝันเนี่ยเหมือนมีผู้ชายเนี่ยได้เข้ามาทำการข่มขืนเขาใช่พี่คือข่มขืนเขาเนี่ยเขาบอกว่าทั้งบีบคอทั้งตบทั้งตีแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือในมือผู้ชายคนนี้ถือมีดแล้วก็ทำการเนี่ยแทงที่ตัวเขาใช่พี่สุดท้ายเนี่ยคือเขาสะดุ้งตื่นนะที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาสะดุ้งตื่นแล้วร่างกายเนี่ยมีแต่รอยช้ำที่คอเนี่ยมีรอยม่วงๆเป็นปื้นเลยพี่รอยเขียวแล้วก็จมูกนั้นตรงเยื่อจมูกเลยพี่มันฉีกเขายังถ่ายรูปณตอนนั้นที่เขาเล่าให้ฟังเขายังเอารูปให้ผมดูเลยว่าเนี่ยเนี่ยเจอมาเป็นแบบเนี้ยคราวนี้เขาก็เลยก็มากินร้านเหล้าทุกวันก็คือเหมือนแบบดึกๆก็คือจะหาเพื่อนไปส่งบ้างอะไรเงี้ยจนได้ไปนอนกับห้องที่ทอมคือไปนอนบ้านเพื่อนในกลุ่มนั้นอ่ะเป็นห้องอพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามของถนนครับก็คือนอนอยู่ก็คือนอนไม่ได้คิดอะไรเสร็จก็ไอ้ทอมคนเนี้ยมีวันหนึ่งคือมากินเหล้ากันเนี่ยแล้วทอมคนนี้เมาอยากไปลองพี่อยากไปลองด้วยความที่เมาแล้วเป็นทอมก็คือจะมีโชว์พลังนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือมันไม่มีจริงหรอกเนี่ยอยากจะลองนี่เนี่ยที่มานอนบ้านกันเนี่ยอยากไปลองมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยสรุปคือเขาก็ไปนอนกัน3คนก็จะมีน้องมีตัวเขาเนี่ยแล้วก็มีทอมคนนี้ไปนอนสรุปคือไปนอนคือตัวน้องเขาเนี่ยน้องกับพี่สาวนั่งนอนข้างล่างแต่ทอมคนนี้นอนบนเตียงเจอพี่คือเขารู้สึกว่าเหมือนมีผู้ชายเนี่ยมานั่งทับบนตัวเขาพยายามจะทำร้ายเขาบีบคอเขาอะไรทุกอย่างเลยครับเหมือนที่ตัวผู้หญิงคนนั้นเจอแต่ไม่ได้ข่มขืนไม่ได้อะไรนะพี่แล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยเขาโวยวายเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยกูเนี่ยเรียกมึงเนี่ยแทบปากแทบแบบว่าปากแทบจะฉีกอย่างเงี้ยทำไมมึงไม่ได้ยินหรออะไรเงี้ยบอกว่าไม่ได้ยินก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมึงก็นอนบนเตียงสบายดีอะไรเงี้ยครับพวกกูก่อนจะนอนกันก็ช้าแล้วนะอะไรเงี้ยกูเห็นมึงหลับไปก่อนเพราะว่ามึงเมาไม่เห็นมึงมีอะไรเลยบอกว่าไม่มีอะไรได้ไงกูเนี่ยเรียกมึงตะโกนเรียกมึงสองคนนอนหลับหัวเปล่ากูไม่ได้หลับเพราะว่าอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไม่เอาแล้วทอมคนนี้ก็เริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวคือนอนบ้านนั้นพอผ่าไปก็คือนอนบ้านทอมตลอดเลยพี่นับมาจนถึงวันที่ผมเล่าเนี่ยก็คืออยากจะไปลองกันก็คือมันมีจริงเหรอพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือเขาให้พยายามที่จะให้หาให้เพราะว่าถ้ามันอยู่ครบเดือนเนี่ยเขาก็ได้เงินมาจำเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นผมก็บอกว่ามันจะมีจริงเหรอนั่นคือแฟนผมก็ไปด้วยแต่แฟนผมนี่คือเขาเป็นเด็กเสิร์ฟเขาก็กินเหล้าหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เมาคือไปนั่งกินกันพอไปนั่งกินกันเสร็จเนี่ยผมก็ลองไปนอนตัวผมนี่คือก็ไม่ได้ดื่มคือนั่งรอแฟนเพราะว่าผมต้องขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านย่านบางบัวทองเนี่ยต้องมีสติอะไรเงี้ยคือลองไปนอนผลสรุปคือข้างล่างเนี่ยเขานอนกันหมดแล้วพี่สามคนผมได้ลองไปนอนบนเตียงความรู้สึกมันเหมือนเตียงยวบเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันตอนเราหลับตาเนี่ยเหมือนเราได้ยินเสียงคนทะเลาะกันคุยกันอะไรเงี้ยได้ยินเสียงร้องไห้แต่เรามันหายใจไม่สะดวกพี่เข้าใจมั้ยเวลาเรานอนบนเตียงมันโล่งอ่ะถ้าเรานอนคนเดียวเนี่ยเราจะพลิกได้พลิกซ้ายพลิกขวาแต่ทีนั้นเหมือนเราพลิกไม่สะดวกหายใจก็อึดอัดเราคิดว่าเราเนี่ยเราสูบบุหรี่เยอะไปหรือเปล่าวะหรือว่าเรากินเหล้าเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราหายใจไม่ออกมันอึดอัดที่มันเหมือนคนเหยียดอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยปลุกว่าคือให้กลับเถอะไม่ไหวว่ะกลับเถอะอะไรเงี้ยก็กลับพอกลับเสร็จปุ๊บเนี่ยคือพอผ่านได้สักสองสามวันเนี่ยคือมันหมดสัญญาเช่าเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นครับพอเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวผู้หญิงคนนี้ก็กลับมาถามย่าแม่ค้าแถวนั้นว่าเนี่ยอพาร์ตเมนต์อันเนี้ยตรงเนี้ยนะที่ตรงเนี้ยเคยมีคนตายไหมเขาว่าไงพี่เชื่อไหมว่าแม่ค้าแถวนั้นนะที่เป็นคนแก่นะเขาบอกว่า
อพาร์ตเนี่ยอพาร์ตเมนต์แถวเนี้ยคนมันตายหมดแหละมันตายบ่อยแต่เขาว่าปิดข่าวเขาบอกว่าเนี่ยตึกที่เขาอยู่เนี่ยตึกเนี่ยตึกตรงเนี้ยเคยมีพวกคนงานหรือแต่ว่าพวกพม่าหรือชาวต่างชาติเนี่ยฆ่ากันไหมบอกว่าเขาก็นึกอยู่สักพักนึงมีเขาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะมันเคยมีเป็นเหมือนคนงานที่สร้างถนนสร้างอะไรแบบนี้พี่เมาเหล้าแล้วฆ่าผู้หญิงมาตายบนเตียงคือเตียงที่นอนตรงนั้นแหละแต่แค่มันไม่มีฟูกไงพี่เพราะมันเป็นเตียงที่เป็นเตียงเหล็กปกติใช่พี่คนนี้ก็หลอนเลยคนนี้ก็คือเหมือนแบบโอ้โหไม่เอาแล้วไม่ผ่านแล้วถ้าพี่ผ่านไปนะตรงนี้พี่จะเห็นอพาร์ตเมนต์คือมันน่ากลัวจริงๆพี่อพาร์ตเมนต์เหมือนในเรื่องรูปผาลาตีเลยเป็นคราบน้ำเก่าๆแล้วก็ไม่เจาะจงขนาดนั้นก็ได้ฮะเดี๋ยวเจ้าของเขาฟังอยู่เขาจะมาฟ้องเขานะนะฮะมีเยอะพี่เขาไม่รู้แหมเราเจาะจงมาสักขนาดนี้ละนะฮะเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้พี่แต่มันก็หลอนนะเพราะเราผมคือผมมาโตผมเคยเจอไปแล้วเคยเล่าเรื่องไปแล้วเมื่อประมาณวันที่3คือผมเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นก็คือเราอยากรู้อ่ะเพราะเราอยู่กันหลายคนพี่นะก็คือมันทุกคนก็คือเราไม่เห็นภาพไม่มีใครเห็นแบบว่าจังๆจะไม่มีใครเห็นจังๆจะแต่แม้แต่ตัวคนที่เจอเองแต่มีรองมาในความฝันแต่การฝันแล้วมีลักษณะคือเหมือนกับร่างกายถูกทำร้ายนี่ก็แปลกนะนะฮะแปลกพี่ อันนี้คือเยื่อจมูกฉีกบางทีก็มาคิ้วนี่บวมมาเลยพี่แล้วก็ผมยังแซวหรือว่าโดนผัวตีมาหรออะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือเพื่อนที่เป็นทอมก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณฝันคือไม่ได้ฝันนะคิ้วตัวเองเหมือนกับตัวเองโดนอัมแต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นแค่ว่าคือพยายามจะร้องเรียกให้ทุกคนช่วยแต่คนที่อยู่ไม่ได้ช่วยเลยเพราะทุกคนหลับในความรู้สึกของเขาแต่แท้จริงแล้วก็คือไม่มีใครหลับเลยไม่มีใครหลับทุกคนทำกิจวัตรของตัวเองอยู่แต่ตัวเองก็นอนฟังเพลงอะไรก็คือนอนฟังเพลงกันอยู่นอนเล่น Facebook กันปกติมันเป็นเรื่องแปลกพี่อย่างนึงมันก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันนะก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้อพาร์ตเมนต์นี้ก็คงมีอยู่มีอยู่พี่นะฮะแต่จะไม่เจาะจงนะนะครับว่ามันคืออะไรที่ไหนยังไงนะครับนี่คือประสบการณ์ครั้งนึงนะที่ตัวของเก่งเองไปเจอมาใช่กับการเจอเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเก่งเชื่อเรื่องนี้มากขึ้นไหมหรือว่าปกติเป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่กลัวอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับเป็นคนที่กลัวพี่แล้วก็เป็นคนที่เคยเจอแล้วด้วยอ๋อใช่แต่เรื่องนี้เราไม่รู้เราอยากรู้คนนี้เขาเฟกเรื่องมาเพื่อที่หาผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยลองไปนะฮะก็ไปเจอจริงๆไปเจอจริงๆพี่ครับผมนะฮะแล้วนะฮะสิ่งที่เก่งเคยเจอมาตอนนั้นที่เก่งไปประสบการณ์การเห็นผีของเก่งเนี่ยตอนเจอเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนครับถ้าครั้งแรกเลยนะพี่ครั้งแรกในช่วงประมาณ6ขวบของพี่จะไปเจอเป็นอุบัติเหตุครับพี่เส้นลาดบัวหลวงที่เคยเล่าไปก็คือทางกลับบ้านสุพรรณก็จะเจอเป็นผู้ชายที่เขาแต่งนักเรียนคล้ายๆเด็กช่างครับพี่เป็นใส่กางเกงเสื้อผ้าดิบคือเจอเขาตลอดทางที่เราไปเลยคือตอนแรกเราไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันมีรถปริตึงจอดอยู่ข้างทางแต่ว่าแม่เราเนี่ยพยายามไปทักเขาไปทักว่าตายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องของการทักครับพี่เขาว่าตายหรือเปล่าสุดท้ายคือตามไปจนถึงบ้านที่อยู่สุพรรณเลยพี่ยังไปเคาะหน้าต่างเลยใช่ครับคือพ่อแม่ก็คือทำส่วนบุญก็คือทำบุญทำอะไรไปให้สังฆทานเลยพวกนี้ครับครับผมนะฮะครับผมก็คือนี่คือประมาณนึงอ๋อก็เลยเจอมาตลอดตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นไปนะครับผมได้ครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะเก่งนะกับเหตุการณ์ที่อยากรู้อยากเห็นสุดท้ายก็นะได้เจอสมใจทีหลังไม่เอาแบบนี้แล้วนะนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ได้เจอเลยครับจริงๆคือของแบบนี้มันผมจะคิดว่าไม่ควรไปอยากรู้มากก็ได้นะถ้าเป็นพี่นะพี่พูดตรงว่าถ้าไม่ใช่งานพี่ก็ไม่เอาอ่ะนะนะครับผมแต่ก็รอเรื่องเล่าจากแฟนอยู่ก็ลองถามแฟนอยู่ว่าแฟนมีเรื่องเล่าบ้างไหมเพราะว่าแฟนผมเป็นพยาบาลไงเผื่อเขาเจอบ้างอะไรเงี้ยได้ได้วันไหนก็แฟนเล่ามาให้ฟังเนี่ยก็เก็บประสบการณ์มาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับครับผมได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับแกงครับครับผมสวัสดีครับ